จ้าหนูตัวเล็กสุดเท่คนนี้ต้องขอบอกว่าการมาเวทีไม้ทองคำเด็กของเขานั้นเพื่อที่จะทำให้กรรมการของเราปั่นป่วนกันเลยทีเดียวเชิญครับมาโอ้โหโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวอันนี้หุ่นยนต์หรือเปล่าทุกคนใช่หุ่นยนต์นะฮะหุ่นยนต์เหรอครับโอ้โหสวัสดีครับ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 ลูกน้องอะไรคุยก่อนน้องอะไรคุยกับลุงพันธ์ก่อนอัปเดตครับน้องอะไรนะน้องอัปเดตครับน้องอัปเดตโอ้โหชื่อลุงพันธ์ครับครับลุงพันธ์หน้าตาเหมือนดาราการ์ตูนเลยตัวไหนลูกเหมือนตัวอะไรลูกน้องปิตาที่มันอยู่กับโดเรมอนเหรออ้าวแล้วตรงลุงพันธ์เป็นโดเรมอนแล้วอัปเดตจะเป็นตัวอะไรอ่ะจะเป็นตัวอะไรดีโดเรมอนอ๋อเรมอนงั้นเดี๋ยวขอล้วงของพิเศษได้ไหมมีของพิเศษตรงนี้ไหมมีเปล่ามีเหรอเออสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยศวัฒน์สองยังประดิษฐ์ชื่อเล่นชื่ออัปเดตอายุ5ขวบมาจากโรงเรียนนาลีที่วิทยานนท์พรีครับแม่หนูล่ะครับทำอาชีพสอนน้องเพลงครับส่วนพ่อหนูก็ทำงานแบงค์ครับแม่ก็สอนอัปเดตน้องเพลงครับแม่สอนว่าต้องให้ร้องเพลงเพราะๆแล้วก็อย่าร้องเพลงสองคำสำคัญแล้วก็หยุดครับหนูเป็นคนพูดไม่ชัดอยู่แล้วครับแล้วหมอเขาก็บอกแม่หนูว่าหนูเป็นคางเขื่อนที่ลิ้นครับควรต้องขาดแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เอาอ่ะกลัวลูกน่าสงสารแล้วก็เลยรีบขาเลยครับแม่ก็เป็นคนที่รักลูกทุ่งอยู่นะแต่แม่ก็อยากฝึกฝังให้หนูตามรอยสายนี้เหมือนกันซึ่งหนูก็ชอบด้วยครับอ๋อสวัสดีครับคุณแม่ใช่ไหมฮะคุณแม่แล้วก็พี่สาวพี่จริงๆเลยไหมมันห่างกันมากเลยอ่ะเลอห่างกี่ปีคนนี้ชื่อพี่อะไรเอาเดี๋ยวค่อยมาหาของพิเศษพร้อมยังเนี่ยพร้อมหรือเปล่าเนี่ยพร้อมมากขนาดไหนมากถึงฟ้าเอาโอเคเอาเกาบนดินก่อนเดี๋ยวฟ้าเขาว่ากันมาตรงนี้นะอัปเดตนะแม่ครับหนูกำลังจะขึ้นเวทีด้วยนะช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับไปเลยครับไปเลยลุยสวัสดีครับเยี่ยมน่ารักสวัสดีครับโอ้โหแต่งตัวเท่จังเลยไม่รู้หรอกครับว่าตอนหนูร้องเพลงจบหนูจะมาทำอะไรแล้วต้องมาทำอะไรกับหนูด้วยหนูจะมาเต้นบีบอยครับตอนหนูร้องเพลงเสร็จครับอ้าวคนนี้ใช่ไหมครับพี่แม่บอกว่าปากห้อยๆอ่ะครับแล้วป้าสุนารีคนนี้ใช่ไหมครับที่แม่บอกว่ากามใหญ่อ่ะครับตุ้งสลาคนนี้ใช่ไหมครับที่แม่ชอบมากแต่ว่าไม่เคยตัดสินที่แม่หนูชนะเลยใช่ไหมครับแม่ประกวดเหรอฮะแม่จันสลาเขาตัดสินเจอคุณแม่เจอเหรอโอ้โหตายแล้วแล้วเราคุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้ชื่อเสียงอะไรเลยเนี่ยแนะนำชื่อก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยศวัฒน์สอนเรียนประดิษฐ์ชื่อเล่นชื่ออัปเดตอายุ5ขวบมาจากโรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีครับน้องอัปเดตแล้วไปรู้ได้ยังไงว่าลุงโน้ตปากห้อยอ่ะคือว่าแม่บอกครับเอาแล้วเดี๋ยวแม่ต้องเคลียร์กับอาจารย์โน้ตแล้วเคลียร์กับพี่สุเคลียร์กับครูสลาด้วยแหละว่าแม่บอกครับแล้วห้อยไหมดูจากหน้าก็รู้แล้วว่าลุงเท่ครับส่วนมากเด็กเนี่ยปากกระใจจะตรงกันนะโอ้อัปเดตอัปเดตลูกครับแล้วดูแล้วป้าเป็นไงล่ะคะใหญ่ไหม
ดูแล้วเป็นไงคะใหญ่นิดนึงครับใหญ่นิดนึงใหญ่ไม่เยอะก็ยังดีก็ยังดีแต่ว่าดูจากหน้าก็สวยนะครับแล้วจะร้องเพลงอะไรครับพี่ร้องเพลงอยากบอกรักเธอครับของพี่ก๊อตนะนะไม่รู้ว่าของใครแต่ตอนนี้เป็นของพี่อัปเดตแล้วล่ะร้องเลยไหมครับเอาดนตรีไหมครับต้องมีดนตรีด้วยนะครับท่านน้องบอกว่าบอกพี่เขาบอกวอนพี่ดนตรีเปิดดนตรีให้หน่อยลองพูดสิลูกฮะบอกนักดนตรีให้เล่นดนตรีให้หน่อยพูดไงอะไรนะบอกพี่นักดนตรีเขาบอกเล่นดนตรีให้หน่อยเดี๋ยวอัปเดตจะร้องเพลงฮะอะไรนะเนี่ยแกพูดยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยได้ได้ประสบลองบอกอธิบายเขาฟังเนี่ยบอกพี่นักดนตรีบอกเล่นดนตรีให้หน่อยอัปเดตจะร้องเพลงอะไรนะครับต้องครูสลาแล้วล่ะครูสลาแล้วต้องครูแล้วล่ะบอกว่าปล่อยดนตรีมาเลยขอดนตรีหน่อยครับมีมุกด้วยร้องเพราะมากครับพี่ผมว่าให้คอมเมนต์เองแล้วก็ตัดสินเองไปเลยลองคอมเมนต์ตัวเองดิลูกเพราะครับเพราะว่าหนูเรียนอยู่ในท้องแม่ตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กแล้วครับเรียนเรียนอยู่ในท้องแม่ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าแม่ไม่ได้เอาไม้ใส่เข้าไปให้นะครับหนูร้องเพลงในท้องแม่แบบไม่มีไม้ครับโอ้โหพ่อคุณพ่ออุตส่าห์เอาไม้ใส่เข้าไปให้ร้องด้วยนะใครเล่าให้ฟังอะลูกแม่ครับซึมซับเขาเรียกซึมซับตอนอยู่ในท้องนะลูกนะนี่เลยจิ๊บแล้ววันนี้คิดว่าตัวเองน่าจะได้สักกี่ผ่าน3เพราะอะไรถึงมั่นใจว่าได้3ผ่านลูกหนูร้องเพลงเพราะขนาดนี้หนูก็มั่นใจแล้วตายตายตายเพราะจริงๆเชิญพี่สุเลยเพราะไหมพี่สุเพราะสิเพราะมากด้วยไม่มีอะไรจะพูดเลยลูกนอกจากชื่นชมทำไมเก่งขนาดนี้แล้วก็ฉลาดมาก
นี่เดี๋ยวจะเอาไปปริศนาฟ้าแลบเด็กเออไปไหมลูกไปไหมชอบมากเลยครับหนูจะตอบคำถามที่ถูกให้ได้เลยครับหนูจะได้ของเล่นด้วยครับเดี๋ยวปรึกษาลุงพันเลยลุงพันก็เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่อ๋อลุงพันที่หน้าตาเหมือนนมิตะเหรอนมิตะใส่แว่นนะเดี๋ยวฟังลุงสลาบ้างนะลูกนะครับพูดเจ๋งเกินไปร้องก็พอได้แต่ว่าพูดเยอะและสวมหมวกก็ผิดข้างด้วยบีบอยเขาต้องใส่แบบนี้ครับอันนี้ไม่ใช่บีบอยนะลูกนี่เป็นเวทีลูกทุ่งนะเขาไม่ให้ไม่ใช่ครับหนูจะเต้นบีบอยครับโอ้เต้นบีบอยก็ไม่ให้ผ่านสิฮะไม่ผ่านเอาละครับน้องอัปเดตโดนกรรมการของเราหยอกเข้าซะแล้วเห็นทีต้องให้ลุงพันออกไปเคลียร์ซะหน่อยแล้วครับเราไปดูกันว่าวันนี้น้องอัปเดตจะแก้สถานการณ์ยังไงอัปเดตโอเคไหมลูกไม่เอาอะขอไม่เต้นแล้วดีกว่าเหนื่อยตลาดแต่ว่าถ้าเกิดเต้นมันจะมีคะแนนพิเศษด้วยใช่ไหมฮะเออถ้าเต้นเอามียักคิ้วด้วยดูดิเอ้ยถ้าเต้นมี8ผ่านน่ะ8ผ่านนะฮะเออมากกว่า3อีกเป็นว่ะเอา3ผ่านดีกว่าดีสุดขอ3ผ่านได้มั้ยครับผม3ทําไม8ผ่านมันไม่ดีเหรอไม่ใช่ครับหนูอยากได้เงิน 30,000 ครับก็เลยอยากได้3ผ่านครับอ๋อเข้าไปรอบต่อไปงั้นก็ต้องเต้นต้องเต้นแล้วล่ะนะต้องเต้นกันนะฮะต้องเต้นบีบอยนะลูกนะโอเคมาได้ครับมาดนตรี1 2 3เอ้ยโอ้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 พับๆไปเฮ้เฮ้โอ้โหพื้นสะอาดเลยนะครับวันนี้นี่นี่คือบีบอยใช่มั้ยฮะใช่ครับอ่ะตอนนี้ฟังตัดสินก่อนนะครับครับอยากได้กี่ผ่านครับ3พร้อมกันเลยลุ้นครับผ่าน3ผ่านขอบคุณครับโอ้โหเดินครับเรียบร้อยแล้วไปหาคุณแม่เลยครับไปโอ้โหเด็กอะไรทำไมคุณฉลาดขนาดนั้นน่ะฉลาดมากเด็กฉลาดมากไม่เห็น